ในการเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆนะฮะบรรดาเศรษฐีเนี่ยหมอเล็บมันก็สามารถทำในทางที่จะช่วยลดปัญหาการเลิกจ้างงานได้ใช่ไหมคืออันนี้มันมองได้หลายมุมนะคือสมมติว่าเศรษฐีมีตังในการซื้อหน้ากากแจกอันนี้ผมคิดว่าอันนั้นง่ายๆอันนั้นหลายคนอาจจะทำกันอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าที่นายกรัฐมนตรีส่งจดหมายถึงเนี่ยคือเราจะเห็นการลดจ้างคนงานนะลดจ้างคนงานน้อยลงหรือเปล่าเลิกจ้างคืออันนี้เป็นสิ่งที่อภิมหาเศรษฐีซึ่งคุมหลายๆบริษัทเขาสามารถทำได้หรือเปล่าหรือรัฐบาลควรจะหวังอะไรจากเขาผมคิดว่าอาจจะท่านนายกอาจจะต้องการที่อยากจะฟังแนวคิดว่าจะทำให้ประคองเศรษฐกิจในช่วงนี้ต่อไปได้อย่างไรนะคือถ้าอยากบอกเพียงแค่ว่าต้องการให้บริษัทของอภิมหาเศรษฐีเหล่านั้นเขายังจ้างคนต่อไปผมว่าถ้ามองในอนาคตนะผมว่าไม่อ่ะเพราะว่าทิศทางต่อไปเนี่ยมันจะต้องก้าวไปสู่อย่างถ้าใครทำโรงงานอุตสาหกรรมก็ทำแบบออโตเมชันก็คืออาจจะมีหุ่นยนต์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่ทิศทางถ้าหากคนที่จะจ้างงานจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นระดับ SME มากกว่าตรงนี้น่าจะต้องเข้าไปดูเขาอะว่าเฮ้ยคุณพอไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะช่วยคุณนะแต่ขอคุณอย่าหยุดจ้างนะขอให้จ้างคนงานต่อไปแล้วก็เหมือนกับที่อย่างบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษใช่ไหมให้ไป 80% สำหรับเงินเดือนคุณจ่ายเอง 20% ขอให้จ้างลูกจ้างต่อไปเถอะอย่างนี้ผมว่าจะต้องทำอย่างนั้นน่ะคือไม่ใช่ว่าวันนี้ปล่อยให้ประเภทว่าแบบดิ้นรนกันไปเอง คือประกันสังคมช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าคงช่วยได้แค่จำกัดอาจจะเพียงแค่เดือน2เดือนโดยเฉพาะธุรกิจที่ถูกปิดเพราะคำสั่งของไอ้การปิดเมืองเท่านั้นครับเดี๋ยวเรารอดูว่ามาตรการผ่อนคลายจะเป็นอย่างไรนะฮะมีท่านผู้ชมทางบ้านส่งมาให้กับเรานะครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะเป็นอันนี้ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นเฟสชิลเพราะว่ามันเหมือนหมวกกันน็อกใช่ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ส่งมาให้หมอเลียบแล้วก็ผมได้อันที่ยิ่งบะลมเทิมมากนะฮะ ผมไม่กล้าใส่ในรายการเพราะว่ามันดูเหมือนผมจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ นี่มันกันน็อกด้วยแล้วก็มันกันที่ใบหน้าด้วยครับอาจจะต้องใส่หน้ากากเพิ่มตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันลงมาไม่ได้ลึกพออาจจะต้องไอตัวแผ่นเนี้ยจะต้องยาวกว่านี้นะครับนี่มันคล้ายๆหมวกกันน็อกเลยเนี่ยคล้ายๆหมวกกันน็อกอันนี้หมวกกันน็อกก็ขอบคุณที่ได้ส่งมาให้แต่ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าคือในอนาคตเนี่ยถ้าหากเรายังจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานการที่จะต้องใส่เฟสชิลเพราะว่าก็เป็นวิธีการที่มันสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพาประเภทหน้ากากต้องคอยซักต้องทิ้งโน่นนี่นั่นครับผมพร้อมรับ herd immunity อ่ะแล้วก็แต่ว่าจุดยืนนี้ผมโดน unfriend เยอะมากเลยนะแต่ผมก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่แต่ถ้า unfriend ก็ unfriend ไปถ้าป้องกันก็ดีกว่านะฮะเพราะผมไม่อยากให้คุณปลื้มป่วยอะไรทั้งสิ้นเราป้องกันแต่เราไม่แพ้คุยกันไปเรื่อยๆดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับครับแล้วเรารักหมอทุกคนนะฮะถึงแม้ว่ามีมุมมองที่แตกต่างยังไงต้องอยู่ร่วมโลกนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวโควิดมันก็จะผ่านพ้นไปใช่แล้วก็จะใช้ชีวิตตามปกติได้ใช่ผมยังแอบลึกว่าอีกสักไม่กี่เดือนโควิดมันจะหายไปแบบซาร์สก็ได้ไม่ต้องรอวัคซีนหรอกแล้วพอผ่านไปหลังจากนั้น1ปีเราหันกลับมามองตอนช่วงเวลานี้เราก็จะมองรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นทำไมเราตื่นตระหนกมากขนาดนั้นครับครับถ้าจบอย่างนั้นจะสวย นะฮะหวังว่านะครับและนั่นก็คือรายการสุ่มหัวคิดนะครับในคืนวันนี้